อ่ะแล้วเมื่อเช้านี้คุณพิชัยว่าไงบ้างครับพี่ถาครับคุณพิชัยเขาก็บอกว่ารัฐจะทำเองใช่ไหมฮะคุณพิชัยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของการแก้สัญญาก่อนนะคะก่อนที่จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกประมาณสัก2สัปดาห์บวกลบเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องดึงมาทำเองนั่นแหละส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ไปเจอข่าวหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มคนที่อยากจะซื้อบ้านตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของทำเลอย่างเดียวแต่ดูอย่างอื่นด้วยประกอบกับอายุแล้วก็ราคาบ้านที่แบบเริ่มขายได้ตอนนี้คนที่อายุไม่ถึง30เนี่ยเขามีความต้องการที่จะซื้อบ้านในราคา80ถึง150ล้านพี่ต้อมมันเกิดอะไรขึ้นฮะนั่นน่ะสิก็จะต้องถามน้องหมิวน้องมุ้ยนะครับถามน้องหมิวน้องมุ้ยสองคนนี่แหละนะครับพี่ถามไม่ถามเพราะมีบ้านหลายหลังแล้วนะครับ ถามพี่ถามถามน้องมุ้ยน้องหมิวแล้วคุณผู้ชมเนี่ยที่อายุไม่ถึง30เนี่ยตั้งใจจะซื้อบ้านหลังละเท่าไหร่ครับน้องมุ้ยน้องหมิวครับว่าจะเอาเงินไหนมาซื้อจะเอาเงินจากไหนมาซื้อโอ้โหนะสุดยอดจริงอ่ะไปดูเลยดีกว่าศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับออกมารายงานดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ในเดือนกันยายนนะครับบอกว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่7แล้วก็อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ20เดือนวันก่อนพูดถึงเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมาละเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เลยเห็นดัชนีตัวนี้ออกมาก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามดัชนีที่อยู่ต่ำสุดในรอบ20เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์2566เป็นต้นมาเนี่ยครับโดยบอกว่าอยู่ที่ 43.9 วันนี้ต่ำมากเปรียบเทียบนะครับปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิงหาคมซึ่งขณะนั้นเนี่ยดัชนีอยู่ที่ 47.3 ก็ว่าแย่แล้วนะนะครับแต่ว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 43.9อันนี้หนักหนาสาหัสมากนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้บริโภคเห็นว่าช่วงเวลาในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยจาก 100% เนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียง 8.6 ไอ้ 8.6 นี่ก็คือหมายความว่าผู้ที่มีกำลังซื้อนะมีแค่ 8.6% จะผู้ตอบแบบสอบถาม100คนเนี่ย 8.6 คนเท่านั้นเองนะครับส่วนที่บอกไม่แน่ใจก็คือ 26.7 ไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจว่ารายได้ของตัวเองนะครับมันจะเพียงพอไหมหรืออะไรยังไงแบบไหนแต่ที่บอกว่าไม่เหมาะสมเลยเนี่ย64.7% นะครับบอกว่าการที่เลือกซื้อบ้านหาซื้อบ้านในเวลานี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่านะครับถ้าไปถามกลุ่มผู้บริโภคที่ตอบคำถามว่าเหมาะสมนะในช่วงเวลาการซื้อบ้านหลังใหม่นะครับบอกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่ระดับที่ 9.4%ไม่แน่ใจ 28.3% นะครับอันนี้บอกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลยเนี่ยทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่างที่ทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยเขาไปสุ่มมาเนี่ย 91.4% เห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อบ้านใหม่เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางจนถึงน้อยแสดงว่าอย่างผู้บริโภคเห็นว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่แต่เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการถามว่าน่าสนใจไหมมันก็ต้องน่าสนใจสิครับเพราะตัวเลขพวกนี้มันมุ่งบอกถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่ของสังคมนะเป็นกำลังซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งจะนำไปรวมกับตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนหรือว่าตัว C ก็คือ consumption ซึ่งเป็น1ใน4ของเครื่องยนต์หลักของ GDP ทางด้านรายจ่ายประเทศไทยนะครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ก็คือไอ้ความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันเนี่ยนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากเวทีเสวนากรุงเทพจตุรทิศ2567 property journey 10ปีอสังหาไทยกลับไปไม่เหมือนเดิมงานนี้จัดโดย Prop Tomorrow ในหัวข้อย่อยคือเจาะเทรนด์ใหม่อสังหาริมทรัพย์นะครับจัดไปเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเห็นละแต่ว่าไอ้มันยังไม่มีจังหวะในการนำเสนอนะครับก็เลยนำมาครับหยิบมานำเสนอในวันนี้ทีนี้ถามว่างานเสวนาเนี้ยนะครับงานสัมมนาที่จัดขึ้นเนี่ยเขาวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคือดูเนื้อหาสาระเขาแล้วเนี่ยหมายความว่าพยายามที่จะให้กำลังใจแล้วก็ชี้ทางให้กับบรรดาผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังหมดอะไรตายอยากกับตลาดในบ้านเราอยู่ณขณะนี้นะครับบอกว่าเฮ้ยโอกาสทองของพวกคุณมาแล้วนะเป็นโอกาสท่ามกลางวิกฤตหนี้เสียของผู้บริโภคก็คือว่าพวกคุณเนี่ยก็คือบรรดานักธุรกิจเนี่ยต้องปรับตัวเข้าหาเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้าในกลุ่มที่เรียกว่าซุปเปอร์ยังเจนหรือว่าคนรุ่นใหม่ผู้ทรงอิทธิพลแล้วก็ในกลุ่มเพทแฟมิลี่นะครับเพทแฟมิลี่เนี่ยก็คือครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวอันนี้ก็คือการพลิกเกมครั้งสำคัญของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับคือฟังดูแล้วแหมเหมือนกับสมัยที่สื่อนะครับสื่อกระดาษยุคอนาล็อกอ่ะปรับตัวขึ้นไปเป็นดิจิทัลหน่อยสิวันนี้นะครับ
พอขึ้นมาเป็นดิจิทัลก็ถูกทุบอีกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกันยังไงไม่รู้เอาเป็นว่ากลับมาที่เวทีก่อนนะครับเวทีนี้ประมาณบอกว่าให้ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยลืมภาพของกลุ่มคนที่ซื้อบ้านวัย40บวกขึ้นไปได้เลยลืมไปเลยนะครับคนกลุ่มนี้ลืมคนกลุ่มนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาโฟกัสที่กลุ่มซุปเปอร์ยังเจนนะครับกลุ่มนี้บอกว่าเป็นประชากรในวัยที่มีอายุต่ำกว่า30ปีแล้วก็กำลังมาแรงแถมยังกล้าจ่ายแบบหนักๆ กับบ้านหรูในกลุ่มหรูหรากับบ้านแบบไฮคลาสในกลุ่มหรูหราที่มีราคาตั้งแต่80ถึง150ล้านบาทฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่ตั้งใจซื้อบ้านหรูหรือว่าซื้อบ้านหรูในปัจจุบันเนี่ย 80% เนี่ยเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่า40ปีแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยนะครับมีผู้ซื้อที่อายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยมากถึง 50% ฟังแล้วน่าตกใจไหมครับส่วนผมเนี่ยผมตกใจนะทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยจะหาเงินสักแสน2แสนเนี่ยโอ้โหนะครับไม่รู้จะหายังไงนะครับเสียงแหบแห้งนะครับหน้าช้ำไปหมดแล้วเลยประมาณนี้นะครับอายุปูนนี้แล้วก็ยังหายากแต่คนพวกนี้เขาไปเอาเงินมาจากไหนกันเวทีบนเวทีสัมมนาเขาบอกนะบอกว่าคนรุ่นนี้นะครับคนกลุ่มนี้คือคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากโลกออนไลน์แต่เขาพูดแค่นี้นะเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จจากโลกออนไลน์ประสบความสำเร็จจากโลกออนไลน์นะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้จะมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นพร้อมลงทุนกับบ้านที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการแล้วก็นะครับน่าจะเป็นผลวิจัยนะงานวิจัยของไม่แน่ใจเป็น SCS หรือเปล่านะครับเขาบอกทำการศึกษามาถึง2ปีเต็มนะ2ปีเต็มไปเจอว่าบ้านที่สร้างแล้วก็ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบอกว่าอันเนื่องมาจากอิทธิพลของโซเชียลมีเดียและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปก็คือผู้บริโภคในยุคนี้ไม่ได้มองหาเพียงแค่ทำเลนะครับซึ่งถือเป็นโอแวลูนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความสลักสำคัญอีกต่อไปแต่ผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการพื้นที่ที่ตอบโจทย์อยู่ 3-4 ข้อเช่นไมนะครับไลฟ์สไตล์เฮลท์นะครับแล้วก็เวลบีอิงนะนอกจากนี้ในกลุ่มเพทแฟมิลี่หรือครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเนี่ยก็เป็นอีกเทรนด์ที่มาแรงไม่แพ้กันไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเทรนด์นี้เนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 10% มูลค่าตลาดเท่าไหร่รู้มั้ยครับคุณผู้ชมครับ 70,000 ล้านบาท 70,000 ล้านครับมูลค่านะครับเพทแฟมิลี่เนี่ยนะครับก็คือคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้นอันนี้เขาบอกว่าเป็นผลมาจากโครงสร้างครอบครัวไทยและค่านิยมของสังคมไทยที่นิยมเลี้ยงสัตว์ให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วฟังแล้วขนลุกมั้ยครับคนไทยอายุถึง30ปีซื้อบ้านหลังละ80ถึง150ล้านจะผ่อนเงินเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยแล้วก็จะผ่อนกันนานแค่ไหนถ้ามีบ้านขนาดนี้โอ้โหมีบ้านราคาเป็นร้อยล้านเนี่ยจะขับซิตี้คาร์หรือ EV คันละล้าน2ล้านมันก็คงไม่ใช่แล้วไอ้จะไปกินข้าวกะเพราไข่ดาวข้างทางแม้ว่าจะอร่อยขนาดไหนก็คงไม่ใช่อีกนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าผ่อนอยู่แล้วเกิดตกงานหรือรายได้กดหายขึ้นมาจะยังไงกันดีครับน้องหมิวครับเห็นแล้วแบบขนลุกเลยนะคะโอ้โหเป็นร้อยล้านแล้วส่วนใหญ่คนที่ซื้ออายุไม่ถึง30เนี่ยสิเออนะอย่างสุดนะเออรายได้จากตรงไหนด้วยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ